สมาชิกทุกท่านวันนี้เราได้ต้อนรับมังกรทองนะฮะตัวยอดนิยมอาการเป็นอย่างไรตอนนี้เราต้องให้เจ้าของรถเล่าให้สู่กันฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับควันดำครับมาจากนครสวรรค์ครับควันดำเคยโดนตรวจไหมเคยก็มีโดนไปทีนึงแล้วครับที่หนองเบนแม่สจีครับไปเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเขามันราคาเต็ม 1,000 นึงแต่บอกลดครึ่งราคาไป500แล้วถามว่าขอได้แต่ขอกับผู้การ แต่ผมก็ไม่ได้ขอนะครับก็จ่ายไป500ตามระเบียบเนาะครับแต่เดี๋ยวนี้ต้อง 1,000 นึงละครับครับเพราะตอนนั้นมันบอกลดราคาได้เขาวัดค่าเกินเท่าไหร่รู้มั้ยฮะมัน90หรือไงครับเนี่ยโอ้90กว่าเกินเกือบ 100% แล้วนะ90เพราะปกติก็ได้อยู่45ครับแต่45เขาบอกเขาให้ไปให้เต็มที่ให้90ถ้าเหยียบไปเต็มที่เมื่อน 4,000 กว่ารอบครับต้องบอกเขาว่าถ้าเครื่องพังต้องรับผิดชอบให้เราด้วยครับครับถ้าเขาทำเครื่องเราพังอ่ะไอ้คนเหยียบเนี่ยต้องรับผิดชอบเหยียบปื้นบื้นอย่างเงี้ยโอ้โห 4,000 เลยรอบไป 4,000 เลยแล้วจะโดนอีกทีนึงโดนแถวเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยตั้งเต็นท์รอเลยแต่พอดีเห็นบัตรผมก็ไปเลยครับผมเป็นใครการเกษียณแต่ผมตอนนั้นที่โดนครั้งแรกไม่ได้แสดงบัตรพอดีก็ดูใบขี่ผมก็ไปเห็นบัตรใครการเขาบอกให้ไปได้อาการอื่นมีไหมก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะก็ควันดำเดี๋ยวเราทดสอบถ้อยเสียงก่อนครับแต่ผมล้างมาหมดแล้วนะมาดิอ้าวสตาร์ทเครื่องเลยวันสตาร์ทรอแล้ว 3,000 3,500 ดำน้อยน้อยลงแต่ว่าก็ยังเกินมาตรฐานกระดำเกินเดี๋ยวเตรียมน้ำยาล้างหัวฉีดมาขวดนึงครับแนะนำให้เครื่องบ่าวาไว้ด้วยครับนะเครื่องบ่าวาด้วยผมดูในเซ็ตแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนจะดูก่อนได้เลยครับเราจับเวลาไปด้วยครับว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่พอครับป่าวาวเยี่ยมกันเยอะน้ำมันเครื่องนี่กี่ลิตรทั้งหมดครับน้ำมันเครื่องรุ่นนี้มันใช้ 4.8 มันเติมแค่ 4.5 มั้ยต้อง 4.8 นะมันเติมไม่ 4.5 นะแล้วถ้าเครื่องเก่าๆเติมเผื่อนิดหน่อยได้เลยไม่เกินนะขาดยี่ขาดถ้าเวลาตักแข่งรถอ่ะ5ลิตรก็ไม่พอจะหายการเดินอ่ะครับไม่เวลาเราตักแข่งรถถ่ายมันจะออกเยอะกว่า5ลิตรก็ไม่พอเราขึ้นไปแรงสูงข้างต่ำข้างนี่มันขึ้นห้อยไปก็ประมาณ 4.8 หลังจากปรับทดสอบเรียบร้อยโซนแยกตาตูมาด้วยต้องถูกต้องนี่อยู่เวลานะเป็นไงครับพวงมาลัยเบากว่าเดิมครับเบามากเลยคันเร่งอัตราเร่งเป็นไงคันเร่งก็ดีเหยียบปุ๊ดเลยครับเพราะว่าปกติพวงมาลัยมันพวกนี้ไม่ได้พาวเวอร์มันก็จะหนักหน่อยแต่นี่มันก็สบายเลยครับนิ่มขึ้นสังเกตเสียงเครื่องในห้องเก็บเสียงเงียบเงียบขึ้นใช่ไหมครับเงียบขึ้นไม่ดังครับเรามาทดสอบควันดำเลยทีการเร่งแซงและทันใจดีนะครับปื๊ดเลยลองติดเครื่องเดี๋ยวลองควันดำดูว่าจะหายหรือเปล่าควันขาวเดี๋ยวเราเคลือบบ่าวาวไ
าจจะค้างอ้าว 3,000 รอบ 3,500 ไม่ดำไม่ดำตอนนี้ก็เหลือควันขาวอาจจะออกยังไม่หมดครับครับมันต่างกับเบนซินครับถ้าเบนซินจะหมดควันขาวครับครับอยากฝากอะไรถึงที่ใช้รถใช้ถนนใครที่ใช้รถก็ถ้าควันดำนครสวรรค์ก็มาได้นะครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งตะคีครับเลยโตโยต้าตะคีมาหน่อยนึงครับติดไปเลยนะครับครับแล้วก็ไฟแดงถึงไฟแดงท่าตะโกแยกท่าตะโกครับครับขอบคุณครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งเสียงยืนยันครับไม่ใช่อย่างนี้โดนแล้วครับครับอย่างนี้เดี๋ยวกำลังปั๊มแต่งให้อยู่ครับตอนนี้กำลังทำใช่ไหมปั๊มไม่ดีฮะกำลังแต่งปั๊มให้อยู่เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันจากผู้ใช้รถใช้ถนนเจ้าของรถคันนี้นะครับขอบคุณครับ